เรียกทานสังวิภาครัตยินดีในการให้ยินดีในการแจกนี่เห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้เรารอเป็นพระโสดาบันเราค่อยให้ไม่ใช่เลยเขาฝึกให้ตั้งแต่นี้แหละฝึกสละฝึกให้เขาไม่ใช่ว่ารอว่าโอ้เรายังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนจะก็ไม่ใช่นะฝึกสละก็คือว่ามันเป็นความสุขเนี่ยความสุขความสบายใจในการทําเช่นนั้นการที่ไม่ได้กระทําก็เพราะมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตนอริยสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะมาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนนะอริยสาวกท่านไม่ได้เดือดร้อนการสละการแบ่งปันนั้นถ้าจะคิดในแง่ของในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการทำลายกิเลสเป็นการสละกิเลสความโลภไม่มีความรู้สึกตนีหวงแหนไม่ปรารถนาผลตอบแทนด้วยนะที่เป็นตัววัตถุด้วยนะอริยสาวกนี่นะก็เป็นไปลักษณะท่านกระทำด้วยจิตที่สูงพ้นจากระดับความต้องการผลตอบแทนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลาภยศสุขและสรรเสริญก็ตามนั่นคืออริยสาวกแต่การให้เหตุการวางเหตุตรงไปผลมันก็ได้อยู่อันโดยการสละประการต่อมาคือปัญญาปัญญาเนี่ยความรู้ทั่วรู้ชัดได้แก่ความเข้าใจความอย่างรู้เหตุผลความรู้ประเภทแยกแยะนะวิจัยก็คือสามารถวิจัยความจริงความดีความชั่วถูกผิดคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยรู้เหตุรู้ผลเป็นต้นทำความเป็นจริงเป็นต้นนี่รายละเอียดมันเยอะสรุปตรงนี้ก็คือว่าเออมาบอกกล่าวพวกเราทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้ฝึกในการที่จะให้เห็นคุณธรรมของพระโสดาบันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องการที่จะให้เราได้เห็นความหมายที่แท้จริงฉะนั้นเรามาในวันนี้เรามาฝึกในการที่จะเจริญสติอานาปานสติฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยหลายๆท่านก็บางทีเบื้องต้นก็ยังเอ๊ะคำว่าสมาธิคำว่าสติเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะดูลมไปอย่างเงี้ยจิตมันเป็นสมาธิยังไงจิตมันเป็นสมาธิหรือมีสติไอ้ความระลึกเนี่ยความระลึกได้นี่นะไอ้สติเนี่ยในแง่ของความหมายอย่างนี้ก็หมายถึงความว่าเป็นการระมัดระวังเป็นความระมัดระวังด้วยในตัวสติเนี่ยไม่ใช่ระลึกได้อย่างเดียวเนี่ยตามระลึกอย่างเดียวเนี่ยความระลึกได้อย่างถึงหมายไม่เผลอไม่เลอะเลอะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนลอยด้วยก็คือใจอยู่ไม่ใจลอยอ่ะในขณะที่เจริญกรรมฐานใช่ไหมถ้ามีสติอยู่ใจมันอยู่ใจมันไม่หายก็คือใจมันไม่ลอยบางคนไม่รู้มันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติทีนี้การความหมายของสติอีกในแง่หนึ่งก็คือว่าระมัดระวังการระมัดระวังนี่เป็นการตื่นตัวตลอดมันตื่นต่อหน้าที่ตลอดมีใจพร้อมอยู่ใจอยู่กับลมหายใจผูกใจไว้อยู่กับลมตลอดนี่นะอยู่กับลมตลอดจิตอยู่กับสิ่งที่ทำนั่นแหละเพราะปกติเนี่ยจิตเนี่ยถ้าไม่มีสติมาเป็นเครื่องผูกเอาไว้เนี่ยมันไปทั่วใช่ไหมแต่พอใช้สติมากำกับมาผูกเอาไว้ผูกเอาไว้กับมัดผูกจิตไว้ผูกไว้กับลมใจมันก็อยู่แล้วมันก็ผูกไว้กับที่ลมอย่างอยู่กับจิตนั่นแหละจิตก็อยู่กับสิ่งที่ทําภาวะที่พร้อมอยู่เสมอโดยการที่รับรู้ต่อสิ่งต่างๆโดยเฉพาะลมตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรด้วยนะนี่ลักษณะนี้คือคุ้มครองรักษาคุ้มครองไว้ได้สติตรงนี้จึงได้ในแง่ของความหมายคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองจิตให้อยู่กับลมประการต่อมาก็คือว่าหน้าที่ของสติท่านเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตูที่คอยระวังเฝ้าดูคอยเฝ้าดูคนเข้าคนออกอยู่เสมอคอยกำกับการโดยปล่อยคนที่ควรเข้าให้ออกนะปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าให้ออกและคอยการห้ามคนที่ไม่ควรเข้าและไม่ให้เข้าไปลักษณะนี้ก็คือว่า
ใครที่ควรออกจากใจเราก็ใช่ไหมลักษณะสติจะปล่อยออกไปแต่ใครที่ไม่ควรออกศรัทธาไม่ควรออกวิริยะไม่ควรออกสมาธิไม่ควรออกปัญญาไม่ควรออกใช่ไหมก็รักษาไว้เพราะสติรักษาด้วยนี่และก็กามฉันทะพยาบาทีนมิทะไม่ควรให้เข้าสู่จิตสติก็จะต้องมากลายเป็นสติสังวรคอยระวังเฝ้าอยู่ใช่ไหมต้องคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจริญได้ไม่ดีเมื่อสักครู่เนี่ยมีคนถามว่าสติหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนี่ไม่หลงไม่เพลินอีกอย่างหนึ่งลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าคอยกันคอยห้ามคนที่ไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าคนที่ไม่ควรออกก็ไม่ออกสติเป็นธรรมสำคัญมากเพราะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในการเจริญอานาปานสติเป็นต้นและเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตนเองทั้งที่จะไม่ให้หลงเพลินไปกับความชั่วนะและที่จะไม่ให้ความชั่วเล็ดลอดเข้าไปในจิตจะไม่ให้ความชั่วกามฉันทะไม่เล็ดลอดเข้าไปในจิตไม่ให้พยาบาทเล็ดลอดหงุดหงิดไม่เล็ดลอดเข้ามาสู่จิตไม่ให้ความง่วงความหดหู่เล็ดลอดเข้ามาสู่จิตไม่ให้ความฟุ้งซ่านเล็ดลอดเข้ามาสู่จิตไม่ให้ความลังเลสงสัยเล็ดลอดเข้ามาถ้าจะมาลังเลสงสัยกั้นไว้เลยเป็นตัวนายประตูกั้นไว้เลยบอกไม่เอาเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระธรรมก็ทำเต็มที่เลยเนี่ยถ้ามองในแง่อย่างนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าสติเป็นอัปปมาทธรรมเลยนะการเป็นอยู่โดยไม่ขาดสติการปฏิบัติก็คือการเป็นอยู่ที่ไม่ขาดสติถ้าสติเนี่ยเป็นธรรมที่จำปรารถนาในกิจทั้งปวงเหมือนเกลือที่จำปรารถนาในอาหารทุกประเภทฉะนั้นสติต้องแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งในการเจริญอานาปานสติสมาธิสติที่สัมปยุตกับสมาธิในเบื้องต้นต้องให้สัมปยุตกันเป็นสหชาตะด้วยเกิดพร้อมกันกับคุณธรรมทั้งหลายด้วยและเกื้อหนุนทำเราเช่นในขณะที่เป็นขณิกาสมาธิเนี่ยเป็นสหชาตะเป็นสหชาตะนิสยาเป็นสหชาตะถิเป็นสหชาตะวิคตะด้วยเกิดพร้อมกันตลอดอาศัยซึ่งกันและกันสติกับสมาธิเป็นต้นเหล่านี้นะคุณธรรมเหล่านี้เกิดพร้อมกันอาศัยซึ่งกันและกันรวมตัวกันผนึกสมาธิก็มาผนึกคุณธรรมเหล่านี้เหมือนน้ำผนึกผงแป้งแล้วก็มีเนี่ยมีสมาธิก็มาทำกิจในการแน่วแน่เหมือนเทียนที่จุดอยู่ในที่ที่ไม่มีลมเทียนที่จุดนะจุดที่ไม่มีลมเนี่ยไฟมันก็จะไหม้อย่างสม่ำเสมอเรียบแน่วแน่และเรียบสม่ำเสมอไม่ถูกไม่เหมือนกับเทียนที่ตั้งไว้ที่ลมนี่เป็นเงี้ยและจะเป็นปัจจัยต่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิไอตัวสตินะตัวสติจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมาธิโดยอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังฉะนั้นถ้ามันรวมตัวกันแล้วนะเขาจะมีกําลังมากขึ้นจากที่5นาทีจะค่อยๆเพิ่มเป็น10จาก10จะเป็น15จาก15จะเป็น30และจะตั้งได้นานขึ้นนะเขาจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยเรื่อยๆและจะเป็นปัจจัยต่อสมาธิชั้นสูงไปเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เป็นไปลักษณะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ฝึกทำแล้วก็จะได้เข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงท่านวรกรสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยแล้วนั่งสมาธิได้ดีแล้วเนาะนี่ก็สมควรแก่เวลาต่อไปได้ฝึกกันนะเหลือเวลาไม่มากก็โมทนากับพวกเรานะอุตส่าห์ตั้งใจกันจากทรัพย์จากบ้านจากบุตรจากภรรยาจากครอบครัวตัดเครื่องกังวลจากงานทิ้งจริงๆนะไม่ไปวิตกกังวลให้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงใช่ไหมทั้งอย่างทุกอย่างมันขึ้นต่อเหตุและปัจจัยฉะนั้นมาเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะฝึกฝนอบรมพัฒนาของเราเวลาเท่ากันเวลาเท่ากันแต่
การที่จะเดินกุศลให้ติดต่อนั้นจักได้เท่ากันหรือไม่อยู่ที่แต่ละบุคคลเนาะฉะนั้นทุกย่างก้าวทุกการกระทําทุกความคิดทุกคำพูดให้เป็นไปกับกุศลอย่าให้บาปมาแทรกไอ้นี้แหละจะเป็นตัวเกื้อกูลยิ่งสำรวมระวังรักษาใจให้อยู่กับลมอย่างต่อเนื่องไม่ประมาทผูกจิตไว้กับลมตลอดแม้การยืนแม้การเดินแม้การนอนอย่างที่บอกไว้แหละว่าทำกิจอย่างอื่นก็ไม่ลืมที่จะดูลมเหมือนแม่โคกินหญ้าและเลียมหญ้าก็ชำเลืองดูลูกน้อยกลัวลูกน้อยจะเป็นอันตรายนี่ก็เหมือนกันต้องฝึกต้องผูกไว้ตลอดเพราะจิตเนี่ยไม่ได้ผูกมานานแล้วไม่ได้ใช้เชือกคือสติผูกมานานแล้วแต่ตอนนี้เราจะใช้เชือกคือสติผูกจิตมัดจิตไว้กับลมให้อยู่กับลมแล้วก็ตั้งมั่นที่สุดจริงๆจิตนี้ก็จะไม่ดื้อจะไม่ดิ้นรนแล้วก็จะไม่ฟุ้งซ่านและจะไม่หลับต่อไปจิตก็จะเชื่องจะให้อยู่ลมนานขนาดไหนก็จะนานได้นะอยู่เป็นชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมงก็ได้นะบางท่านอยู่ได้เป็นวันวันหนึ่งนะคนที่เข้าฌานสมาบัตินี่โอ้ก็อยู่ได้เป็นวันวันสองวันนี่แปลว่าเห็นไหมฝึกจนเชื่องแล้วจิตฝึกได้ใช่ไหมฝึกได้พุทธเจ้ายืนยันเลยฝึกได้เราเชื่อพุทธเจ้าแล้วท่านพระอรหันตเจ้าทั้งหลายเป็นต้นท่านก็ฝึกฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จได้ซึ่งอุปคณิกะอุปจารและคณิกะสมาธิอุปจาระและเข้าถึงอัปปนาสมาธิและเป็นปัจจัยต่อการได้มาซึ่งวิปัสสนาญาณและบรรลุอริยมรรคอริยผลเข้าถึงอนุปาทาปรินิพพานด้วยกันทุกท่านทุกประการนะสาธุ